ูดถึงนักแสดงฝ่ายชายนะคะที่มาพร้อมกับหุ่นสุดปังก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากหนุ่มปั้นจันทร์ค่ะที่ล่าสุดก็ออกมาเปิดใจถึงความรักสุดหวานนะคะกับแฟนสาวลูกครึ่งญี่ปุ่นจะอินเลิฟขนาดไหนเดี๋ยวลองไปดูกันค่ะหวานจนหน้าอิจฉาเลยทีเดียวนะคะหลังหนุ่มปั้นจันทร์โชว์หวานผ่านทางไอจีส่วนตัวลงภาพคู่กับแฟนสาวลูกครึ่งญี่ปุ่นที่อายุต่างกันถึง13ปีค่ะแถมความรักก็ดูจะหวานชื่นจนถูกทักว่าเป็นผู้ชายคลั่งรักไปแล้วนะคะซึ่งทางด้านปั้นจันทร์เนี่ยก็ได้ออกมาเปิดใจถึงสาวคนนี้ว่าเจอกันในโซเชียลค่ะโดยไปกดไลค์แล้วก็ติดตามอีกฝ่ายก่อนจะเริ่มทำความรู้จักกันแม้จะศึกษาดูใจกันได้ไม่นานแต่ว่าฝ่ายหญิงเนี่ยก็เป็นคนเก่งแล้วก็เข้าใจที่สำคัญได้พาไปเจอคุณแม่เราด้วยนะคะเพราะว่าอยากให้อยู่ในสายตาผู้ใหญ่ค่ะมันไม่ได้คลั่งรักนะมันแบบคนเดี๋ยวนี้ชอบใช้บอกว่าคลั่งรักคลั่งรักผมเฉยๆก็คือมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปผมไม่รู้ว่ามันไปในทิศทางไหนเหมือนกันแต่ว่าก็คือตัวมันนั่นเองปีนี้มันก็อายุเยอะแล้วพี่แล้วมันก็มันมองความรักไปอีกมุมนึงแล้วแหละแล้วก็ตอนนี้มันทำงานซ้อมกีฬาคนข้างๆเข้าใจจบละไม่ได้มีอะไรแบบวุ่นวายอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวน้องเขาก็ต้องไปเรียนต่อครับพอเขาไปเรียนต่อเราก็มันก็เป็นอีกแชปเตอร์นึงที่แบบต้องพิสูจน์กันว่าแบบเราจะประคองความสัมพันธ์นี้มันได้ไหมอะไรเงี้ย